ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาพบท่านช้านะคะแต่เราจะใช้20นาทีจากนี้เพื่อให้เครื่องมือของเราไม่ดับแล้วก็เข้าเลยว่าปลาแห้งแตงโมวันนี้จะมาอยู่รวมกันได้อย่างไรขอนำเสนอสิ่งที่มีอยู่ในเสถียรธรรมสถานวันนี้ของจริงตัวจริงเสียงจริงคือเหตุเพราะรักนะคะแล้วก็คะน้ากินได้เลยค่ะอันนี้คือผักที่เกิดขึ้นในหุบเขาโพธิสัตว์หลายคนบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากบิณฑบาตเมื่อเช้านี้นะคะสีแดงสีเหลืองและดอกพุทธนี้เป็นดอกไม้ที่ปลูกเองของชุมชนหมู่บ้านกะเหรี่ยงโบค่ะคณะบัญชีออกไปรับบิณฑบาตแต่วันนี้ตอนกลางวันนี้เรามีพระเอกของเราที่จะบอกว่าแตงโมปลาย่างมันจะมาอยู่รวมกันอย่างไรอย่างโบราณโบราณนะคะเขาเอามาผสมกันแล้วลงตัวค่ะตอนนี้มีคนบอกว่าไม่อยากสั่งแก๊ปอาหารมากินที่บ้านแล้วผักก็ปลูกแล้วสวนครัวรั้วกินได้ก็ทำหมดแล้วนะคะเรามีอาสาพาไปทำนี่กับสลัดผักของจริงเชื้อภูจริงๆพอเริ่มปลดล็อกทุกคนจะออกไปกินอาหารตามร้านอาหารแต่ระวังกาดอย่าตกถ้ากาดตกเมื่อไหร่เวฟกำลังลงและขึ้นอีกทีคราวนี้จะยากกว่าเก่าเรายังต้องหาอาหารอร่อยกินในครอบครัวแห่งสติของเราค่ะธรรมสวัสดีลูกเตรียมตัวดีไหมคะวันนี้เตรียมตัวดีไหมคะจานเปล่าๆจานนี้ก็ว่างเปล่าเดี๋ยวจะเต็มไปด้วยอาหารอย่างยอดเยี่ยมวันนี้ทำอะไรลูกวันนี้อันนี้เป็นกึ่งของว่างกึ่งอาหารทานหลังข้าวหรือก่อนข้าวก็ได้ก่อนของว่างก่อนอาหารหรือมันแล้วแต่คนที่จะกินมันจ้ะคืออย่างนี้แม่ที่บอกว่าอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าคนเขาเรียกว่าคนแก่สมัยก่อนเขาบอกว่าข้าวมันไม่ลงคอต้องหาเรื่องหลอกข้าวลงคอก่อนเครื่องหลอกข้าวลงคอก็วันนี้ที่เราจะทำมีอะไรบ้างจ๊ะปลาแห้งปลาแห้งอยู่ตรงนี้นะจ๊ะปลาแห้งแตงอุริศชื่อเหมือนจะทำยากแต่ทำง่ายภายใน5นาที3นาทีเครื่องสามนาทีเครื่องอย่าดับเครื่องอย่าดับค่ะปลาแห้งปลาแห้งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผู้รากหมายถึงผู้มีอันจะกินทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าท่านเลือกได้ปลาอันดับหนึ่งที่ทำอร่อยก็คือปลาชะโดอันนี้ชะโดไหมลูกปลาชะโดแห้งไม่ใช่ครับอันนี้ปลาทะเลปลาทะเลอันดับสองคือปลาช่อนอันดับสามแต่เป็นอันดับหนึ่งของคนละกลุ่มอันเนี้ยมันจะมีอยู่ในตู้กับข้าวสมัยก่อนจ้ะไอ้ปลาแห้งปลาทะเลแห้งเนี่ยโอเคอันนี้ยังไม่ได้กิ้วนะยังไม่ได้ย่างนะอันนี้กิ้วแล้วดูใช่ไหมอยู่แล้วมันก็จะสุกประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็เอามาโขกเอามาแกะเนื้อเนี่ยพี่แม่ชีดูแกะแล้วโขกโขกครับทำท่าโขกแล้วก็ไปคั่วโขกยังไงถึงจะมีสามีดีโขกทีแล้วหนักแน่นโอ้โหได้เลยนะได้เลยกินได้เลยฮะโขกอย่างนี้ได้ผัวแน่นอนนะคะเดี๋ยวกำลังจะศึกอยู่แล้วด้วยค่ะเนี่ยต่อไปลูกหลังจากนั้นเราก็เอาหอมปกติมันก็ต้องใช้หอมจ้าจ้าจ้าไม่ยกให้ลูกเลยบอกจ้าแต่อันนี้เป็นหอมแดงแขกก็ใช้ได้จุดประสงค์ที่แม่เคยบอกไว้ว่าทุกอย่างให้ง่ายเข้าไว้ดำรงชีพง่ายไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มนะครับก็เป็นแบบนี้เอาหอมแดงมาทำอะไรกับซอยเสร็จแล้วก็เอาไปคั่วไฟอ่อนแล้วกระเทียมทำอะไรลูกกระเทียมไม่เกี่ยวมันมาเฉยๆมันอยู่ในถ้วยหอมไม่ได้เอาไอ้พวกนี้นี่เดี๋ยวเธอมันทำแล้วน้ำปลานี่เอามาทำอะไรลูกอันนั้นก็เดี๋ยวอยู่ในหมูอบซี่โครงหมูอ๋อคนละเมนูอ้าวของเราเอาปลาแห้งวันนี้เราออกอากาศปลาแห้งเดี๋ยวงงปลาแห้งกินได้กับส้มโอและสับปะรดแล้วก็แตงโมอันนี้ไม่ต้องสาธิตการผ่าค่ะชื่อดั้งเดิมของเขาคือปลาแห้งแตงอุริศจ้ะตั้งเดิมเลยนะจ้ะสืบค้นได้ไปถึงสมัยอยุธยาแต่งานใหญ่ที่สุดที่เมนูนี้อยุธยาจ้ะขึ้นเมนูนะก็คืองานฉลองพระแก้วมรกตสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์สองร้อย
50ปีนะก็ต้นต้นกรุงรัตนโกสินทร์น่ะใช่มั้ยลูกอ๋อฉลองวัดพระแก้วเมนูเนี้ยขึ้นโต๊ะที่ถวายสงฆ์จำนวน 2,000 รูปในคราวนั้นโอเคเพราะฉะนั้นอยุธยาก็เป็นเมนูนี้เพราะว่าเป็นตรงกับช่วงหน้าร้อนพอดีอันนี้เป็นอาหารประจำหน้าร้อนที่มาที่มาคนไทยเนี่ยมีความวิจิตรในหัวใจเพราะว่าอาหารเนี่ยที่ถูกแบ่งตามฤดูกาลจ้ะหน้านี้ก็ต้องเป็นนี่เลยปลาแห้งนะเดี๋ยวก่อนนะสอนวิธีการคอกปลาและทำหอมยังไงลูกหอมเจียวยังไงลูกหอมเจียวเอาน้ำมันใส่แล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะครับใช้ไฟอ่อนตรงนี้มีเขียงไหมนี่ครับโอ้โหเราจะมีนะครับจ้าสาธิตเราก็ทำทุกอย่างแล้วก็ให้เป็นปัญญากับแม่ชีทั้งหลายด้วยเวลาเราจะมีเราก็พยายามเอาเล็บกันคมมีดไว้เดี๋ยวเอาหนาอย่างนี้เลยเหรอลูกบางไม่อันนี้แม่อ๋อสอนอีกว้าวบางอยู่ทางนี้ค่ะเพราะว่าเราจะไม่เอาชิ้นใหญ่เพราะมันตำยากเวลานั้นมันจะตำยากอันนี้ต้องตำด้วยเหรอต้องมาตำเพราะว่าเวลาแม่ต้องนึกถึงอย่างนี้คนที่กินส่วนใหญ่สมัยก่อนเนี่ยคือคนแก่มันจะมีเป็นชิ้นๆน่ะไม่ได้เดี๋ยวเขาจะติดคอต้องระเมียดต้องระเมียดต้องระเมียดเพราะว่าเรากำลังพูดถึงอาหารโบราณใช่แล้วก็เราก็ซอยอันนี้ไปนะสมมติว่าเสร็จเลยไม่ต้องสมมติเอาจริงๆอยู่กับแม่นั่นแหละใช่อร่อยแล้วก็คุณแม่กินมันก็ตามหอมที่แม่ฉีดตำตำยากไหมไม่ยากก็ค่ะแล้วลองซื้อผู้ชายตำซิแต่เวลาที่ตำเสร็จแล้วอะอย่างเงี้ยแม่พอมารวมกันในครกคือเอาไปแห้งตำเสร็จแล้วไอ้นี้ใส่เข้าไปใส่เข้ามานี่ไงคะเมื่อกี้นี่ที่เขาบอกว่าตำแหน่งอย่างเงี้ยหาผัวง่ายนะฮะนี่เดี๋ยวออกไปซื้อเวลาที่เราเข้ามาอย่างงี้ปุ๊บแม่ต้องทำอย่างงี้อ๋อบทอันนี้บดนั้นยิ่งกับมูรินิกนะเนี่ยต้องใช้วิธีบดอย่างนี้มันจะกลิ่นมันจะฟุ้งฟุ้งนี่คือเทคนิคใช่คือทำให้มันเกิดเอาช้อนการระเหยมาให้แม่จะชิมก่อนเอาชิมก่อนเหรออะไรนี้ไม่ใส่ละลูกยังเนี่ยใส่มันใส่ไปแล้วส่วนหนึ่งเมื่อกี้แม่ชีก็ตามให้โอเคเอาง่ายๆเนาะเอาถูกหลักโรงพยาบาลไหมแม่เมื่อกี้เขาบอกว่าถูกหลักอนามัยต้องเอานี้เราใหญ่กว่าเราเออจะเนี่ยแล้วก็เราก็บดไปหอมค่ะฟุ้งเลยฟุ้งแต่อย่าตำห้ามตำพอใส่หอมนี่ต้องบดโดยหินคกหินของเราที่ชิมของแม่แม่ชิมก่อนแม่ใส่นี่ก่อนน้ำตาลทรายซึ่งเป็นน้ำตาลทรายแดงนะน้ำตาลทรายแดงโอเคอ่านิดนึงว้าวเพราะว่าปลาเค็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะปลาเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือฮิมาลายันสิเดี๋ยวแม่ชิมก่อนไงโอเคต้องให้แม่ชิมก่อนโอเคจ้ะขอใส่เกลือนิดนึงได้ไหมมันเหมือนจริตไม่ได้เพราะว่าแล้วเราก็มันมีแร่ธาตุที่ดีด้วยใช่มันหน่อยนึงใส่เกลือหน่อยจ้ะแม่ฟุ้งลงไปเลยนะคะรอราคาช้อนชิมไม่ยากเลยนะคะอันนี้ง่ายมากนะหอมเจียวมันก็จะได้หอมเจียวนะน้ำมันไม่เยอะนะเนี่ยก็ต้องเอามาผึ่งให้มันเสด็จน้ำมันโอเคงั้นต้องไม่ใช้น้ำมันเยอะมันงั้นมันจะไม่เป็นผงทุกอย่างบดนะคะมาแล้วชิมขอดมเบาๆก่อน smell test smell good มันเป็นเรื่องที่อยากให้ดูจังเลยสีขาวมีไหมลูกนี่นะคะอยากให้เห็นว่าธรรมดาเลยเนี่ยปลาน้ำตาลทรายแดงหอมเกลือนิดหน่อยแค่นั้นเองนะเนี่ยคือเมนูอยู่ในครัวเลยนี่อยู่ในครัวเลยเราจะพยายามหาเมนูง่ายๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะและถ้าเรามีแตงโมแกะมาเลยค่ะเนี่ยค่ะดูนะคะวางไปอ่ะชิมก่อนจะชิมก่อนเหรอพอดีสิชิมก่อนแตงโมใช่ไหมใช่ชิมเพื่อให้ดูรสชาติกับทักเจอร์มันก่อนว่ามันละเมียดและละมุนหรือยังฟูเลยค่ะฟูเลยค่ะปลาฟูเลยค่ะเพิ่มอะไรไหมไม่ต้องเลย ดีมากเลยอันนี้พูดจริงหนึ่งหอมปลาหอมหอมต้นไอ้หอมอันนี้ไม่ต้องเยอะ
แม้ว่ามันปลาแรมมันปลาแรมให้หวานปลาแรมปลาแรมใช่เพราะมันจะต้องมาหวานที่นะมันต้องมาชูอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะเอาแตงโมสมมุติว่าคุณแม่เอาแบบชิ้นแล้วกันเนาะอารยธรรมอาหารของไทยเนี่ยมันมีความเลิศหรูและวิจิตรมากนะจ้ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ทำยากหรอกมันไม่ได้ทำยากขออนุญาตนะคะรองเขาบอกว่าก่อนมื้อเพนก่อนมื้อเพนเรียกน้ำย่อยค่ะเรียกน้ำย่อยก็ง่ายๆเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วหน้าร้อนอย่างนี้นะคะชื่อเมนูว่าปลายแห้งแตงอุริตแตงอุริตแตงอุริตอุริตก็คือแตงที่มันมีสีแดงอุริตแปลว่าสีแดงอ๋อปลาแห้งแตงอุริตค่ะเป็นมื้อเรียกน้ำย่อยคุณแม่ว่ามีคำถามไหมจ๊ะมีคำถามค่ะมีแต่ว่าเสียงดังดีจังค่ะโอ้ยได้ยินเสียงกรุบกรุบนิดหน่อยโบราณเจ้าค่ะเป็นไงบ้างเอออันเนี้ยต้องแบบรสอย่างเราใช่มันถึงจะส่งไอ้แตงโมเนี่ยแตงอุริตเนี่ยออกมาแบบชื่นใจเลยทานแล้วชื่นใจเลยนี่เป็นเมนูอาหารที่คุณแม่แนะนำเลยเพราะหนึ่งแตงโมที่ไหนก็มีลองแกะกับไอ้นี่สิส้มโออ่ามาส้มโอวางแล้วนะวางก่อนนะมีสับปะรดเอามาให้แม่ชิมหน่อยได้ไหมโอ้เราจะต้องมีสับปะรดอันนี้กันไงลูกสับปะรดเขาเรียกสับปะรดอะไรนะร้อยตาเหรอฉีกตาอาหาไม่เจอของดีเพชรบุรีเนี่ยมันมีสับปะรดฉีกตาขายไม่ต้องปอกนี่คุณแม่อยากให้ดูนะว่าผลไม้เหล่านี้คือผลไม้ที่เรากำลังมีมากในตลาดนี่เราช่วยชาวบ้านด้วยนะลูกอันนี้ก็ผลเพิ่งขับเอามาให้อันนี้ถูกมากนะแม่ตัวนึงไม่ถึง10บาทใช่แล้วมือนี่กี่ตังค์คะประมาณสักเอาสิบบาทสิบบาทก็พอปลามันก็ได้เดียวเนาะปลาไปซื้อผลไม้นั่นแหละอาจจะแพงขึ้นนี่แหละแตงโมตอนนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์มีลูกแล้วค่ะมีฟักแฟงแตงโมแล้วนะคะอันนี้ก็ส้มโอที่ญาติโยมเอามาถวายคุณแม่แต่ทีนี้ก็ถ้าสมมุติว่าเราจะกินให้อร่อยขึ้นไปอีกสำหรับส้มโอเราก็ต้องไปคั่วมะพร้าวแล้วก็เอาผงนี้โรยมันก็จะเป็นยำส้มโอใส่กะทินิดนึงโอ้โหเอามาเลยค่ะมาที่สับปะรดฉีกตามาดูนิดนึงสับปะรดธรรมดาก็ได้จ้ะแม่ให้ใครฝันให้แม่ทีอยากให้รู้ว่ามันเข้ากันยังไงมันเปลี่ยนไปเลยนะทุกอย่างมันเปลี่ยนเลยนะหลังจากที่จิ้มอันนี้ไปอันนี้มันมีเปรี้ยวของส้มโอมันจะชูรสอีกอย่างนึงใช่มันจะชื่นใจแบบว่าเรามีพ่อแม่ที่อยู่บ้านอะไรอย่างนี้เราทำอย่างเงี้ยง่ายๆอย่างเงี้ยมีคำถามเจ้าค่ะปลาสลิดใช้ได้ไหมเจ้าคะไม่ได้ครับปลาสลิดเนื้อเหนียวไปเนื้อเหนียวไปเวลาโขกแล้วจะไม่ฟูนอกจากปลาช่อนย่างก็ถ้าปลาอันดับหนึ่งถ้าหาได้ปลาเชโดแดดเดียวโอ้โหเชโดแดดเดียวเอาที่ไหนจ๊ะแถวนี้เยอะแน่ที่เวลาที่เขาขายอยู่ริมถนนอะถ้าเราไประบุเลยว่าทองก้อนพูดไปลูกแม่จะกินพูดไปน้ำลายมันก็สออยู่ข้างๆเนี่ยมันพูดลำบากพูดแล้วน้ำลายมันจะไหลเขาบอกท่านว่าเราจะไม่อดตายนี่คือความเป็นโบราณอร่อยจริงลูกมีคำถามเพิ่มค่ะปลาอย่างนี้ซื้อที่ไหนได้บ้างเจ้าคะร้านที่ขายปลาหมึกแห้งเลยขายปลาหมึกแห้งขายของแห้งเนี้ยไปขอซื้อเขาตัวนึงประมาณ10บาทชโดเนี่ยเหรอไม่ใช่ปลาอันนี้แม่ปลาช่อนทะเลแห้งแต่อันเนี้ยมันเก็บใส่ตู้ไว้ได้เป็นปีโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นเดี๋ยวเราต้องหาวิธีการเขาเรียกว่าเสิร์ฟที่มันเป็นเมนูอันนี้ที่วางยังไงให้สวยเดี๋ยวให้เขาทำการบ้านทำพ็อปแต่ตอนเนี้ยเชื่อเถอะคุณแม่นะโกหกไม่ได้แล้วกินอะไรก็ได้น้อยมากแต่กินในเนี้ยมันชูมากเลยเพราะว่ามันมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีหอมอันเนี้ยมันจะมีหวานชื่นใจแต่เด็ดกว่าแม่นี่มาแล้วเหรอสับปะรดเหรอกินสับปะรดนี่เด็ดมากไม่เหมือนม้าห่อเราป่ะคล้ายเหรอแต่ว่าคนละอารมณ์กับไส้เดี๋ยววันหลังเราก็จะมีม้าห่อลาดเตียงมีหลุมมีแบบว่าแต่ว่าในเงื่อนไขที่แม่บอกทำง่ายๆตอนนี้แม่พูดอะไรไม่ได้นะครับแม่พูดอะไรไม่ได้เลยไปนะชวนชิมไม่ใช่เชลชวนชิมนะฮะแม่ลองอันนี้คือสับปะรดธรรมดาอันนี้ธรรมดาหรือสับปะรดแถวนี้แหละกำลังราคาถูกมากชิมตาหอม
หอมหอมสับปะรดก่อนนะคะแตงโมเนี่ยมันจะหวานชื่นใจอันนี้มันจะกินแล้วมันจะกรุบกรุบเพราะว่าอันนี้มันกรุบแล้วมันมีน้ำกระเด็นแล้วมันผสมมาอร่อยอร่อยมันเขาเรียกคนโบราณเขาเรียกกุ้งอะกุ้งเหรอเนี่ยอย่างเงี้ยแม่ที่เป็นเม็ดเม็ดของส้มโอเขาเรียกว่ากุ้งเขาเรียกว่ากุ้งกุ้งมันกรอบขออนุญาตนะครับได้ได้เนี่ยละลูกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากุ้งนะครับกุ้งของส้มโอท้องก้อนเป็นทุกอย่างมันเป็นกีบเล็กๆของส้มโออ่ะที่เขาเรียกว่ามันเป็นที่กัดแล้วมันจะน้ำกระเด็นนะเนาะเพราะมันคือกุ้งเขาเรียกว่ากุ้งถ้าทุกส้มโอฝ่อเขาไม่เรียกว่าฝ่อเขาเรียกว่ามันเฟิร์มมันมีภาษาของมันนี่ไงเรารู้ละชิวชิวนี่นะคะอันนี้คือสับปะรดค่ะได้ฉันเพลแล้วล่ะอันนี้ทานกับข้าวได้เลยนะแม่เมนูนี้ทานกับข้าวได้เลยสับปะรดเนี่ยมันมีสามอย่างทีนึงสรุปว่าอย่างนี้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในครกเนี่ยมันมีเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือตำแล้วต้องบดบดนะคะค่ะบดแล้วก็อย่าใส่น้ำมันกับหอมเจียวเนี่ยเยอะเกินไปผลไม้ทั้ง3ชนิดเนี่ยคนแก่เหมาะสุดคือสับปะรดเพราะหนึ่งหวานชื่นใจแบบมันชื่นใจเลยแต่สำหรับคนสาวเนี่ยมาจะต้องมีเปรี้ยวชูใจนิดหน่อยมันจี๊ดจ๊าดพวกคนสาวคงชอบเนี่ยไม่ต้องให้บุญล่ำได้เทสบุญล่ำสมควรจะได้รางวัล นะใครคือบุญล่ำฮะอ่ะสับปะรดบุญล่ามันเลือกอีกมันไม่เอาสับปะรดอีกนะเอาแต่คนทางบ้านมีสิทธิ์เลือกไหมคะมีสิทธิ์เลือกค่ะอ้าวค่ะบุญล่ามในฐานะที่บุญล่ามแม่ป้อนด้วยโอ้โหโอ้บุญล่ามันจะอยู่ยังไงมันถือกล้องอยู่บุญล่ามรับไปแล้วแล้วทำปากอ่ะค่ะอ่ะพวกเธอสาวๆยกให้เลยสำหรับมือเพนเดี๋ยวเราจะถามความรู้สึกว่าเป็นยังไงอ่ะแม่ชีสาวๆลองสิลองเลยค่ะคุณยายให้ลองชิมเธอสาวๆเธอต้องจี๊ดจ๊าดอร่อยไหมคะบุญล่ำลืมคำแล้วค่ะหรือว่านันทวันบุญล่ำนะคะก็อย่าลืมปลาที่ไม่ควรก็คือปลาเนื้อเหนียวปลาเนื้อเหนียวปลากระดูกอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นยังไงบ้างเป็นไงคะชื่นใจไหมคะอร่อยมากเลยค่ะละมุนของเธอวันนี้มาละมุนในสูตรด้วยความเปรี้ยวหวานของส้มโอแล้วก็ความเค็มของปลาแล้วก็หอมเข้ากันจ้ะอ่ะหนูลองสิหนูเอาสับปะรดสิลูกทุกคนจะได้กินนะคะตอนนี้คนดูเรา200คนนะน้ำลายอืดค่ะอืดแล้วนะคะไหนๆเราก็กลับมาอีกทีนึงแล้วแต่ต่อไปเราจะต้องพยายามซื้อเครื่องมือนะมองกล้องสิลูกอร่อยจ้ะค่ะอร่อยยังไงอธิบายความเปรี้ยวนำก่อนค่ะแล้วความกลมกล่อมพอเรากัดไปก็จะกลมกล่อมมันจะแบบดูแล้วมันไปด้วยกันได้นะได้ค่ะสุดท้ายจะชิมอะไรลูกจานแรกจะแตงโมผมไม่ชิมก็ได้เอาแตงโมไหมเอานี้ดีกว่าอ่ะลองสับปะรดดูใช่ไหมลองดูอ่ะเพื่อมันจะได้เราถือเคสว่าเขาบอกว่าอะไรนะไม่เป็นสับปะรดทองก้อนไม่เป็นสับปะรดจริงๆอ่ะเราใช้คำผิดนะว่าไม่เป็นสับปะรดจริงๆอ่ะภาษาโบราณเขาเรียกว่าไม่เป็นสับปะรดสับพะแปลว่าหลายหลายสิ่งคือไม่มีรสอะไรเลยเราก็เลยคิดว่าไม่เป็นสับปะรดมันไม่เข้าท่าสับพะรดคือมันหลายหลายรสที่ไปรวมกันแล้วเข้ากันใช่ไหมไม่เด่นด้วยรสใดอะไรลูกวันนี้เราเป็นสับปะรดค่ะนะคะแตงโมร่วมน้ำสาบานนะฮะเป็นไงเห็นไหมคะกินกับข้าวนะกินกับข้าวจะเยี่ยมมากเลยเหรอแม่ว่าไม่กินกับข้าวดีกว่าอ้วนอ่ะโอ้โอ้มาโอ้โอ้มาเลยโอ้โหนับยายแล้วแล้วไม่ได้ค่ะเขาได้เอาเถอะมาชิมหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อยมือโอ้โหด็อกเตอร์โอ้นะคะปล่อยแล้วนะลูกปล่อยค่ะจ้าเป็นไงคะวันนี้เราได้ร่วมกันแล้วนะคะเขาเรียกว่าปลาแห้งแตงอุริตแล้วก็รสชาติเป็นสับปะรดใช่รสชาติเป็นสับปะรดคือมันกลมกล่อมไม่โดดแบบชนิดที่ทำให้เรารู้สึกว่าคือเดี๋ยวนี้อาหารในความเป็นของพวกเราที่เร่งด่วนเนี่ย
มันฉูดฉาดซะจนมันไม่เป็นสรรพรสน่ะเห็นไหมวันนี้อาจารย์ทองก้อนก็มาทำให้พวกเรามีเมนูดีๆสำหรับโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสนะคะเราจะได้พึ่งพาตัวเองได้ถึงเขาจะปลดล็อกเราออกไปกินข้าวนอกบ้านเป็นครั้งเป็นคราวก็อย่าลืมปิดจมูกนะคะห่างกันประมาณสัก2เมตรแล้วก็ดูสังคมที่เราเข้าไปอย่าไปเป็นพาหะของโรคแล้วก็อย่ารับโรคคุณแม่เชื่อว่ากาดของเราจะไม่ตกถ้าเราพึ่งพาตัวเองได้อย่างนี้นะคะและสุดท้ายก่อนที่คุณแม่จะไปอ่ะไหนๆมันยังไม่ร้อนพูดอะไรสักหน่อยลูกก็ไม่รู้จะพูดอะไรหรอกแต่ว่าสิ่งที่แม่พร่ำสอนเนี่ยให้ชีวิตง่ายไว้จ้ะทำง่ายๆคิดง่ายๆ อย่าซับซ้อนมากแต่เวลาเราทำเนี่ยเราอาจจะมีความซับซ้อนของวิชาการบ้างเทคนิคนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าในรูปแบบของที่แม่สอนเรามาที่หุบเขาอารามเนี่ยผมกำลังเขียนบทความเรื่องอารามกับเสถียรเนี่ยเสถียรทำอารามอะไรก็คือว่าเป็นลักษณะว่าสิ่งที่แม่พร่ำสอนอ่ะมันไม่ใช่บอกว่าให้สร้างตึกหรือว่าแม่จะเสกมนต์วิเศษใดๆที่หล่นมาจากฟ้าใส่มือลูกพวกเราแต่ว่าถ้าจิตใจเราน้อมนำเข้าไปหาหลักธรรมที่ดีที่แม่สอนเราจะได้อะไรมากกว่าที่เห็นมากกว่าที่เป็นด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นผมก็พยายามรวบรวมเป็นบทความไว้เพื่อจะได้ไปเตือนรุ่นหลังๆ